เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับอสูรรักษาพระองค์ของรัชกาลที่6ความศักดิ์สิทธิ์ของท้าวฮิรัญพนาศูรที่ประดิษฐานอยู่ณศาลในบริเวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหรือพระราชวังพญาไทเดิมถูกบอกเล่าจากปากต่อปากมาช้านานว่าหากผู้ใดไปขอพรเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยมักจะสมหวังไปทุกรายแต่ทราบกันไหมครับว่าก่อนที่ท้าวฮิรัญพนาศูรจะได้มาสถิตที่กรุงเทพมหานครท่านเคยอยู่ในป่าลึกมาก่อนและผู้ที่ไปพบและเชิญท่านกลับมาจากป่าก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ครับเรื่องเล่าของท้าวฮิรัญพนาศูรนี้เริ่มขึ้นเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสมณฑลพายัพในปีพ.ศ.2449ระหว่างที่ผ่านไปเมืองอุตรดิตถ์ซึ่งขณะนั้นมีสภาพเป็นป่าดงดิบทำให้บรรดาผู้ติดตามเสด็จพระราชดำเนินต่างมีความหวาดกลัวเพศภัยต่างๆรวมไปทางไข้ป่าอย่างมากเพราะขณะนั้นใครที่เป็นไข้ป่าก็จะมีแนวโน้มเสียชีวิตกันทุกคนต้องขอบอกก่อนว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีสัมผัสที่6พระองค์ได้พบเจอกับสิ่งเหนือธรรมชาติบ่อยๆและในวันนั้นหลังจากที่เหล่าข้าราชบริพารต่างช่วยกันจัดสร้างพระปราขึ้นเป็นส่วนพระองค์เพื่อเป็นที่ประทับแล้วในคืนนั้นพระองค์ทรงพระสุบินนิมิตหรือฝันว่ามีชายร่างกำยำใหญ่โตผิวกายดำคร้ำนุ่งผ้าเกี้ยวมีลายเชิงสีแดงคาดรัดเอวมีอาภรณ์ประดับที่ตัวไม่สวมเสื้อแต่สวมชฎาเดินเข้ามาหาพระองค์อย่างสง่าเปลี่ยนไปด้วยความนอบน้อมชายผู้นั้นได้เดินมาหยุดอยู่ตรงปลายพระบรรทมแล้วกราบทูลว่าพระผู้เป็นเจ้าบนสูงสวรรค์ได้ใช้ให้ข้าพระพุทธเจ้ามาอยู่ประจำพระองค์พระทรงทราบว่าพระองค์ต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่อเหตุการณ์ต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศมากมายข้าพเจ้าจะขอเป็นข้าราชบริพารและขอติดตามเสด็จไปกับพระองค์ทั่วทุกหนทุกแห่งเพื่อพิทักษ์แทบเบื้องยุคลบาทมิให้พยันตรายทั้งปวงมากั้มกลายพระองค์ได้พะยะค่ะรัชกาลที่6ก็ทรงตรัสถามว่าถ้าท่านมาอยู่กับเราแล้วเราจะต้องทำอันใดให้ท่านบ้างชายคนนั้นก็กล่าวว่าขอแค่พระองค์พระราชทานสถานที่เฉพาะให้ข้าพเจ้าและแบ่งพระกยาหารที่พระองค์ทรงเสวยอยู่เป็นประจำให้ข้าพเจ้าสักน้อยนิดเพียงเท่านี้ข้าพเจ้าก็ให้การอารักพระองค์ได้แล้วพะยะค่ะหลังจากตื่นมันทมพระองค์ใคร่ครวญอยู่สักพักก็ตัดสินใจว่าจะรับเทวะอสูรมาเป็นข้าราชบริพารในพระองค์หลังจากคืนนั้นเหล่าข้าราชบริพารก็เห็นเงามหึมาร่างใหญ่ปรากฏตัวใกล้กับพระองค์อยู่บ่อยครั้งจึงหาลือกันแล้วตัดสินใจทูลเรื่องประหลาดที่พบต่อรัชกาลที่6พระองค์จึงได้หวนนึกถึงพระสุบินนิมิตในหลายคืนก่อนพระองค์จึงมีพระราชดำรัสให้ข้าราชบริพารจัดเตรียมเครื่องบูชาจัดดอกไม้ธูปเทียนและเครื่องบริโภชนาหารไปเส้นสังเวยริมพับพราที่ประทับในป่าและในเวลาเสวยพระกยาหารค่ำพระองค์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้แบ่งพระกยาหารจากเครื่องต้นไปเส้นสูงเทวะอสูรที่พระองค์ตัดเรียกว่าอสูรฮูตลอดการเดินทางพระองค์ก็ขอให้อสูรฮูปกปักรักษาบรรดาข้าราชบริพารของพระองค์อย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเป็นอันตรายจนถึงแก่ชีวิตซึ่งก็เป็นไปดังที่พระองค์ได้ตรัสขอไว้ทุกประการทั้งที่ก่อนหน้านี้มีคนล้มป่วยอยู่หลายคนส่วนผู้ที่ป่วยเจ็บไข้อาการหนักก็หายป่วยเป็นปลิดทิ้งอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งต่อมารัชกาลที่6ได้ตั้งชื่อให้แก่อสูรฮูใหม่ว่าท้าวฮิรัญพนาศูรที่แปลว่าอสูรแห่งป่าที่มีสีทองในปีพ.ศ. 2453 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติสืบต่อมาพระองค์ได้ทรงคำนึงถึงท้าวหิรัณพนาสูรขึ้นมาพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้ช่างหล่อรูปท้าวหิรัณพนาสูรเป็นเนื้อสำริดขนาดความสูง20เซนติเมตรขึ้น4รูปโดยรูปหล่อของท้าวหิรัณพนาสูรที่ทรงสร้างขึ้นนี้ลักษณะเป็นรูปคนยืนสวมชฎาทรงเสิร์ธอย่างไทยโบราณและที่มือขวาถือไม้เท้าเป็นเครื่องประดับยศและทรงรับสั่งให้เจ้าพนักงานจัดเครื่องสังเวยเส้นไหว้ทุกรูปพระองค์ได้ทรงนำรูปหล่อท้าวหิรัณพนาสูรไปประดิษฐานที่หน้ารถยนต์พระที่นั่งและประดิษฐานไว้ข้างพระที่นั่งในห้องบรรทมและรัชกาลที่6ทรงนำรูปหล่อท้าวหิรัณพนาสูรมาประดิษฐานไว้ให้คนไข้สักการะบูชาที่บนศาลเพียงตาเล็กๆซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณตึกรังสีของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหรือพระที่นั่งอุดมวนาภรณ์ที่อยู่ในพระราชวังพญาไทเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้มีการตั้งศาลเทพรักษ์ใหม่ขึ้นและมีพระราชประสงค์ให้ท้าวหิรัณพนาสูรเป็นเทพรักษ์ประจำโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแห่งนี้พระองค์โปรดให้พระยาอาทรจรสินหรือหม่อมหลวงช่วงกุญชรมาเป็นช่างปั้นต้นแบบท้าวหิรัณพนาสูรขึ้นและนำมาประดิษฐานไว้ที่ท้ายวังพญาไทบริเวณด้านหลังที่ติดกับชายน้ำซึ่งมีบรรยากาศร่มรื่นว่ากันว่าพระองค์ทรงโปรดให้เจ้าพนักงานจัดเครื่องเส้นสังเวยเส้นไหว้รูปหล่อท้าวหิรัณพนาสูรมิเคยขาดเลยสักคืนจวบจนพระองค์เสด็จสวรรคตในวันที่26พฤศจิกายนพ.ศ. 2468ปัจจุบันศาลท่านท้าวหิรัณพนาสูรในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีอยู่2ที่คือศาลองค์เล็กตรงตึกรังสีและศาลองค์ใหญ่หลังโรงพยาบาลจากวีรกรรมในครั้งที่ท้าวหิรัณพนาสูรช่วยปกป้องรักษารัชกาลที่6และข้าราชบริพารเมื่อครั้งประพาสผ่านป่าคนส่วนใหญ่จึงเชื่อว่าหากสักการะท้าวหิรัณพนาสูรจะทำให้ตนหรือญาติที่ป่วยไข้หายจึงมีคนพากันมาอธิษฐานขอให้ท้าวหิรัณพนาสูรช่วยอยู่เสมอสุดท้ายแล้วไม่ว่าผู้ที่อธิษฐานขอจะได้สมดังใจหวังหรือไม่แต่ท้าวหิรัณพนาสูรก็ยังคงเป็นที่พึ่งทางจิตใจของผู้ป่วยตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ